สวัสดีครับผมวันนี้โอซัมทีวีอยู่ในเกม Ghost of Tsushima เช่นเคยนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าสมมุติว่าจินนะครับไปต่อสู้กับโคตุนขานตั้งแต่เริ่มต้นและก็ชนะทันทีเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าในฉากแรกที่เราเล่นไปนะฮะเราเห็นได้ว่าตัวละครจินที่จะไปช่วยเหลือคุณลุงนะครับเราจะมีการต่อสู้กับบอสครั้งแรกนะครับซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นว่ามันมีหลอดเลือดด้วยฮะซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าเราอาจจะมีโอกาสชนะเจ้าโคตุนขานได้นะครับซึ่งแน่นอนก็คือเราจะเริ่มไปที่ฉากการต่อสู้ตอนที่อยู่ตรงสะพานก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมนั้นได้เล่นแล้วก็อัดวิดีโอเอาไว้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะชนะสักหนึ่งตานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะโคตุนขานJin Sakai, nephew of Lord Shimura. I have come to avenge his honor. Jin! Your uncle has told me much about you, Jin Sakai. I will show him his nephew.Broken and humiliated, begging to join the Mongol Empire. Jin! This is your time, Lord Sakai.โอเคนะครับในการต่อสู้กับโคตุนขานะครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของพื้นที่ที่จำกัดของเรานะครับที่สะพานแคบนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าจะเดินได้ทั้ง2มุมอย่างสะดวกนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องพยายามหลบการโจมตีเข้าให้ดีๆนะฮะซึ่งผมต้องยอมรับตรงนี้เลยครับว่ามันยากมากครับที่จะสามารถจัดการเขาได้นะผมใช้เวลาประมาณเกือบ 5-6 ชั่วโมงครับแต่ว่าคือเลือดของเขาก็ไม่ลดเกือบถึงครึ่งหลอดสักทีนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องขอหยิบยกเอาฉากคนเนี่ยเอาไปลองต่อสู้แล้วก็ชนะโคตุนขานจนเลือดหมดได้นั่นเองนะครับผมก็จะขอหยิบยกจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งขึ้นมานะครับที่ชื่อช่องว่ามิดการ์ดลีโอนะครับซึ่งในช่องนี้นะครับเขาได้มีการต่อสู้กับเจ้าโคตุนขานจนกระทั่งนะครับเลือดหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในฉากนี้นะครับจะเห็นว่าโคตุนขานนั้นเลือดเต็มจากสีแดงๆหลอดสีแดงเนี่ยหมดแล้วนะฮะตอนนี้กลายเป็นว่าโคตุนขานนั้นก็ยังต่อสู้กับเราอยู่นะครับซึ่งหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าในฉากจบอันนี้นะครับจะมีการจบแบบอันเดียวเท่านั้นนะครับคือการบังคับให้จินนั้นพ่ายแพ้เลยนะครับผม
ือว่าน่าเสียดายนะซึ่งผมก็พยายามทดลองต่อสู้เขาประมาณหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มันยากครับที่เราจะสามารถจัดการเขาได้แบบนี้นะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณช่องมิดการ์ดลีโออีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับในส่วนของฉากเกมโกโรซูชิมะที่เพื่อนสงสัยกันว่าถ้าสมมติเราชนะในฉากนี้ก่อนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทาง YouTube Channel ของเราทางกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับฝากกดไลค์ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ